สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราคาทองวันที่14มกราคม64ปรับลงอีกใจสั่นเลยเมื่อเทียบกับราคาปิดเมื่อวานนี้ราคาทองคำประจำวันที่14มกราคม2564ปรับลงอีก150บาทเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปิดวันที่13มกราคมที่ผ่านมาโดยราคาขายออกทองรูปพรรณอยู่ที่ 26,700 บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำหรือ Gold Trader Association เมื่อเวลา 9:30 นที่ผ่านมาทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศรับซื้ออยู่ที่บาทละ 26,100 บาทขายออกที่ราคาบาทละ 26,200 บาทตามประกาศครั้งล่าสุดสำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,635 บาท 56 สตางค์ส่วนราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 26,700 บาทขณะที่ราคาทองคำตลาดโลกหรือ Gold Spot อยู่ที่1841เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ